สวัสดีครับหลังจากคุณแม่ลูกสองกล้วยปานวาดออกมาโชว์กลับนมที่ปั๊มนมตัวเองให้น้องปาลินมีสีคล้ายเลือดไม่เขาข้นเหมือนน้ำนมปกติสร้างความประหลาดใจให้กับกล้วยและบรรดาคุณแม่ๆทั้งหลายอย่างหนักหน่วงล่าสุดกล้วยได้ออกมาให้ความกระจ่างถึงเรื่องนี้แล้วว่าเรื่องน้ำนมของกล้วยคุณหมอให้ทำการตรวจแล้วค่ะพระแจ้งว่าสาเหตุเกิดจากการที่ใช้เครื่องปั๊มนมซึ่งเพื่อใช้เบอร์ที่มีแรงดันสูงเกินไปจึงทำให้เกิดเส้นเลือดฝอยฉีกขาดและทำให้หัวนมแตกแต่ไม่มีอะไรร้ายแรงค่ะพระคุณหมอให้ตรวจดูไม่พบก้อนเนื้อหรือการอักเสบนมตันแต่อย่างใดส่วนก้อนเลือดนั้นเกิดจากระยะเวลาที่เพื่อปั๊มเป็นเวลานานที่นานพอสมควรจึงทำให้เลือดจับตัวเป็นก้อนซึ่งครบได้ทั่วไปค่ะเพื่อยอมรับว่าค่อนข้างตกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นน้ำแต่แค่ลักษณะแค่น้ำนมสีชมพูแต่ไม่เคยเป็นขนาดนี้จึงทำให้เพื่อค่อนข้างคิดมากและวิตกกังวลกับเรื่องนี้มากๆค่ะเพื่อต้องขอบคุณสำหรับหลายๆคนที่เป็นห่วงถามไทยการเข้ามานะคะและแชร์ข้อมูลต่างๆให้ผู้ได้ทราบถึงลักษณะอาการนะคะขอบคุณมากมากค่ะหน้าที่ความเป็นแม่นั้นยอมรับว่ามีเรื่องต่างเยอะแยะมากมายเข้ามาทำให้ผู้เรียนรู้ไม่มีวันหมดจริงๆค่ะทั้งที่ลูกสองแล้วนะคะแต่ก็พยายามทำเป็นที่ที่สุดและทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนนี้จะทำได้ไม่เหนื่อยที่จะสู้ต่อไปค่ะมนุษย์แม่ค่ะ